ื่องของทุนจีนตู้ห่าวค่ะโดยมีคุณชูวิทย์เป็นหัวหน้าทัพนำทัพแฉขุดเจาะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเปิดเผยออกมาแต่ณวันนี้เหนื่อยไหมคุณชูวิทย์ก็เหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเรื่องมันจะยังไม่ไปไหนเลยก็เลยอยากจะไปพูดคุยกับท่านนี้ค่ะเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือหัวหน้าหรือว่าคนที่อยู่ในพรรคนั้นมากันทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะเปิดตัวพรรคใหม่อย่างยิ่งใหญ่พรรครวมไทยสร้างชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะไปเปิดตัวที่นั่นคุณชูวิทย์ไปรอเลยค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะไปรอมีคำถามหลายอย่างที่จะถามอยากจะพูดคุยอยากจะเจอนายกรอไม่ได้รอได้เฉพาะวันนี้วันเดียวค่ะโอ้โหผู้สื่อข่าวตามไปเป็นขบวนเลยเพื่อที่จะไปดูว่าท่านนายกจะทำยังไงคุณชูวิทย์จะเอาเรื่องอะไรไปถามเพราะว่ามีเรื่องของตู้ห่าวที่ยังคาราคาซังอยู่กับหลานท่านนายกรัฐมนตรีที่อาจจะเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาทุนจีนตู้ห่าวหรือไม่พอไปถึงนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นค่ะไม่ผิดหวังเลยผู้สื่อข่าวทุกคนที่ตามไปดูเหมือนการแถลงย่อยๆเลยนะข้างในเนี่ยก็มีหมื่นกว่าคนแถลงกันอยู่ข้างนอกมีคุณชูวิทย์ค่ะจะไปถามท่านนายกว่าจะจบไหมจุดเทียนนำทางไปเลยแล้วก็เอาวางไว้เต็มไปหมดค่ะคุณชูวิทย์เปิดเผยหลังจากพูดคุยกับท่านนายกไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าท่านนายกรับทราบแล้วล่ะเรื่องที่ขอไปทั้งหมดท่านจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานอันนี้ดิฉันพูดเองนะคะเพราะว่าสัญญาไว้หลายๆเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องทำให้มันโปร่งใสอันนี้ท่านนายกรับปากค่ะส่วนเรื่องของทุนจีนที่เข้ามานั้นนี่คุณชูวิทย์บุกไปก็บอกว่าจะต้องทำให้มันได้ทำให้มันดีแต่ขออย่างเดียวนะชูวิทย์ว่ามันยังไม่กระทันหันนะมันมีขั้นมีตอนมีระบบอยู่การที่ตำรวจกระทำความผิดหรือไม่โปร่งใสยังไงก็ให้ตำรวจเขาตรวจสอบตรงนี้คุณชูวิทย์ก็ดูจะท้อนะคะเพราะว่าตำรวจตรวจสอบกันเองมีเจรตำรวจมานั่งตรวจสอบตำรวจไม่รู้จริงๆว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะโปร่งใสแค่ไหนแต่ทั้งหมดคุณชูวิทย์บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันในฐานะที่คุณประยุทธ์หรือว่าท่านประยุทธ์เป็นทหารค่ะชายชาติทหารเขารับปากแล้วว่าจะจัดการทุนจีนสีเทาท่านพูดอย่างนี้ผมก็ต้องเชื่อท่านบอกว่าทุกอย่างมีขั้นตอนอ่ะผมรอได้ส่วนที่ท่านบอกว่าอยากจะให้ชีวิตน่าจะเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งคุยมากไปกว่านี้ตอนนี้รู้แล้วจะย้ายจะอะไรใครมันทำไม่ได้ทันทีปุ๊บปั๊บหรอกขอเวลานิดนึงท่านนายกบอกว่าอย่างนี้นะคะแต่ตรวจสอบแน่คุณชีวิตบอกว่าเอาละกันถ้าอย่างนั้นวันนี้ถือว่าท่านประยุทธ์เป็นนักการเมืองแล้วประกาศอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มตัวแล้วรับนโยบายไปเลยว่าจะต้องโปร่งใสอะไรยังไงเป็นนโยบายระดับชาติอยู่แล้วท่านบอกขอเวลาเอาเป็นว่าผมก็พอก่อนเพราะว่าท่านบอกว่าชูวิทย์พอได้แล้วนะขอเวลานิดนึงเดี๋ยวไปจัดการให้ชูวิทย์ก็บอกว่าพอก็ได้แต่ก็อยากจะให้ท่านนายกรับปากไว้ว่าเรื่องนี้มันจะต้องไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนในฐานะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกันท่านบอกว่าถ้ามีหลักฐานจะเอาผิดไม่ยั้งเลยรับไปเรียบร้อยคุณชูวิทย์บอกว่าสบายใจค่ะและยังกล่าวทิ้งท้ายว่าวันนี้ท่านเป็นนักการเมืองแล้วผมมาวันนี้ผมคิดว่าไม่เสียเที่ยวแน่นอนว่าอย่างนั้นนะคะคโอ้โหคุณชูวิทย์นี่ถึงไหนถึงกันจริงๆนะก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะบางคนก็บอกว่าเรียกว่าท่านนายกในอนาคตโอ้โหตลอดทางที่เดินเลยนะนี่เรียกป่าชูแบบนี้กันแล้วนะคะทุกวันนี้คุยคำโน้นบ่ายสามโมงคุยคำโน้นบ่ายสาม